มันปลูกง่ายป่ะครับบ่ครับปลูกง่ายก็ปลูกผักบุ้งปลูกง่ายก็ปลูกผักบุ้งแม่นะครับปลูกง่ายก็ปลูกง่ายแต่แล้วมาปลูกบุ้งก็จะปลูกยากอยู่นี่เนาะปลูกบุ้งเนี่ยปลูกยากก็องุ่นหลายครับกะปีๆนึงกะเฉพาะองุ่นนี่ก็ได้อยู่ดอก 5-600,000 อยู่5-600,000เนาะครับผมโอ้นี่น้อยมันครับเป็นองุ่นพันธุ์ใดเนี่ยครับสกาลาต้าครับสกาลาต้าครับมันมาจากสายพันธุ์มาจากอิสราเอลถ้าสุกมากสิเป็นหน่วยสีแดงพวกนี้ครับตีหน่วยสีแดงครับผมโอ้งามตัวละครับเนี่ยไอ้สักเดือนในไฮโดรโปนิกส์นะครับถ้าปลูกไม่เริ่มต้นก็ปีนึงพอดีครับก็จะเริ่มให้ผลผลิตแล้วปีนึงเริ่มให้ผลผลิตครับผมโอ้ก็เป็นเรื่องดีเนาะอันนี้ว่าที่เขาจะวนเอาไปปลูกน้ำขังเห็นน้ำประดับบ้านน้ำอย่างอ๋อได้คือกันครับการปลูกได้คือกันแต่บ่เฮาปลูกไปเฮ็ดเป็นเกษตรเป็นคือเกษตรแปลงใหญ่ของน้องตกแปลงคือมีอีกตัวนึงคือไฮไลท์คือองุ่นนี่แหละองุ่นเนี่ยครับผมมันปลูกง่ายป่ะครับบ่ครับปลูกง่ายก็ปลูกผักบุ้งปลูกง่ายก็ปลูกผักบุ้งแม่นะครับปลูกง่ายก็ปลูกง่ายแต่แล้วมะม่วงก็จะปลูกยากอยู่นี่เนาะมะม่วงน่ะปลูกยากก็องุ่นหลายครับอันนี้เฮาปลูกเทื่อเดียวเนี่ย25ปีถึง100ปีมันสิอยู่กับเฮาเนี่ยอยู่เนี่ยครับผมต้นมันจะอยู่จ้ะตัดแต่งเอาแต่งกิ่งเอาครับต้นที่อยู่ในภาพนี่พี่ครับ4ปีแล้วครับ4ปีครับผมโอ้เขามีโรคมีหยังบ่ครับองุ่นนี่ก็มีพวกเหี้ยพวกแมลงกินใบพวกนี้แหละครับที่ปัญหาของเขาเหี้ยกับแมลงกินใบครับเฮากับกันโดยเฮ็ดหลังคาให้เขาโอ้นี่เขามีหลังคานี่มีหลังคามีโดมมีหลังคาให้เขาครับคือเขาบ่มักน้ําฝนมันถึงน้ําฝนกับน้ําค้างเนี่ยเขาจึงเกิดเชื้อราโอ้เฮาก็เลยครับนี่ซะมุ้งหลังคาให้เขาเลยแม่นๆครับแล้วอันหดน้ําเฮาหดดูบ่ครับบ่ครับก็อาทิตย์ละเทื่อมั้งอันยังมั้งครับอาทิตย์ละเทื่อฮะว่าใช้สปริงเกอร์ตัวนี้หมุนแสดงว่าเฮาก็บ่ได้เปลืองน้ําบ่ได้เนี่ยบ่ครับเป็นพืชที่พ้นแล้งแล้วก็ต้องการน้ําอยู่แต่ว่าบ่ต้องการหลายบ่ต้องการแชะพร้อมครับแล้วก็สิเฮ็ดให้พื้นดินมื้อนี้เฮาก็เป็นอินทรีย์ทั้งหมดนะครับเพราะว่าหญ้าเฮาก็ต้องตัดให้กว้างพร้อมโอ้ได้หญ้าให้กว้างพร้อมได้หญ้าให้กว้างพร้อมโอ้ดีทั้งหมดในพื้นที่เฮานี่ที่เฮาเลี้ยงอยู่ปลูกนี่มีจักสายพันธุ์ครับผมมีอยู่6สายพันธุ์ครับอยู่ในเนี่ยตอนเนี้ยสายพันธุ์ครับผมมีสวีทซาฟายครับแล้วก็มีอันดอลล่าครับแล้วก็มีสกาลอตต้าแล้วก็มีทิมสันมีบิ๊กเพอร์เลดแล้วก็มีมิดไนท์ครับมันสิมีอยู่6สายพันธุ์แหละครับอยู่ในนี้ครับหลายเนี่ยเนาะครับหลายๆเป็นไงทำรายได้เฮาได้หลายไปครับก็ปีๆนึงก็เฉพาะองุ่นนี่ก็ได้อยู่ดอก 5-600,000 อยู่5-600,000เนาะครับผมเฮาปลูกในพื้นที่จักไรนะครับพี่อยู่4ไร่ครับ4ไร่ครับผมต่อปีก็ 5-600,000 ครับผมเป็นอาชีพเสริมเมื่อหลักๆได้นี่ครับพี่ก็เสริมว่าเสริมก็เสริมว่าเสริมจากกวางจากกวางแหละครับสุดยอดอีหลีครับไทยอย่างบ้านเฮาพี่น้องเฮานี่ฮู้จักยนบ่ว่าเฮาปลูกแม่นครับฮู้จักครับแต่ผลผลิตทั้งที่เฮาออกจากฟาร์มนี่เฮาไปขายทั้งไหนครับพี่อ๋อส่วนมากก็มีผู้มารับเอาเลยก็มีแล้วก็ผู้ที่มาตัดอยู่ในฟาร์มเฮาเลยก็มีครับอ๋อคือคนเขามาเที่ยวมายังมาชมฟาร์มกี่ครับเพิ่นเห็นเพิ่นมักพวกไหนเพิ่นก็เลือกตัดเอาเลยโอ้เพิ่นมักให้เพิ่นซิมบางก่อนพร้อมครับคือสามารถซิมได้เลยตัดหยิบกินได้เลยครับคืองุ่นนี่เวลามันสุกมาได้หยิบกินได้เลยแล้วก็ซิมเบิ่งแล้วก็มากพวกไหนก็เลือกตัดเอาครับสิหยิบกินได้เพราะว่าเฮาปลอดสารมันปลอดสารแม่นครับเฮาบ่มียาฆ่าแมลงบ่มีครับบ่มีครับพออยู่ในนี่เฮาใส่ยาฆ่าแมลงบ่ได้เพราะว่าครับเฮาต้องเอาหญ้าให้กว้างพร้อมครับแล้วก็คือทั้งพื้นดินมันเนี่ยครับก็สิเป็นขี้กวางทั้งหมดแหละครับที่เอามาใส่โอ้เป็นอันขี้กวางเอามาใส่ได้นี่แหละครับขี้กวางมีแต่ขี้กวางเท่านั้นครับมีประโยชน์ต่อไปอีกครับนั่นแหละคือขี้กวางเฮาก็เอามาใส่นี่ก่อนเลยครับพี่อยู่ในฟาร์มมันก็จะเป็นขี้กวางกวางก็เป็นปุ๋ยเป็นอย่างก็เป็นปุ๋ยให้องุ่นเนี่ยเป็นอาหารต้นใหม่ยังดีที่สุดคือขี้กวางเลยครับโอ้แล้วอันขี้กวางนี่มีขายป่ะครับมีคนสนใจอ๋อก็แต่ก่อนเนี่ยเคยขายอยู่แต่ว่าตอนนี้มันบ่พอขายเพราะว่าเฮาต้องเอามาใส่กับพืชในสวนเฮานําครับแล้วบัดนี้องุ่นนี่บัดนี้สีฮอดที่ว่าได้เก็บผลผลิตอีกประมาณสักเดือนใดครับอ๋อพี่น้อง FC นี่อ๋อ FC ก็เบิ่งครับว่าเดือนพฤศจิกายนนี่ก็สิสุกแล้วครับเดือนพฤศจิกายนสิสุกแล้วครับผม
เริ่มสุกแล้วครับเริ่มสุกแล้วบัดนี้ถ้าเพิ่นอยากมาเยี่ยมชมฟาร์มนี่มองใดฮึมองเฮาอยู่นี่ครับอ๋อก็อยู่ที่บ้านน้นตูมครับตำบลหนองตอกแป้นอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมครับผมขอเบอร์โทรนะครับถ้าจะเป็นโทรถามโทรก็0817588201ครับส่งสักฟาร์มกวางและองุ่นครับผมส่งสักความกวางและองุ่นครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับครับผม